ผู้โชคดีในสัปดาห์ที่7ก็คือน้องไหมสุภัสราและเพียงแค่เธอรู้ว่าเธอผ่านเข้ารอบเป็น5คนสุดท้ายเธอก็โพสต์อาการดีใจใน Instagram ของเธอเองเพราะฉะนั้นเราจึงไม่รอช้าที่จะพาความฟินให้เธอถึงที่โรงเรียนตอนนี้เราก็ได้มาอยู่ที่โรงเรียนประภามตี2ครับผมโรงเรียนนี้เนี่ยผมไม่รู้จักเลยนะเนี่ยไม่เคยได้ยินมาก่อนได้ข่าวว่าเป็นรุ่นแรกที่นี่เดี๋ยวเราจะไปหาผู้โชคดีกันนั่นก็คือน้องไหมจะเป็นยังไงไปชมกันครับตอนนี้รู้สึกแบบแอบตื่นเต้นเหมือนกันนะปักปักปักขออนุญาตครับน้องไหมอยู่ทางไหนครับเป็นไงรู้สึกไงบ้างตกใจตกใจเพราะพี่เขามาเยอะมากแล้วตกใจมากแล้วเจอพี่ไมเคิลอีกก็ไม่คิดว่าตัวเองอ่ะจะเป็นผู้โชคดีส่งไปเรื่อยๆเลยค่ะส่งไปครั้งเดียวด้วยก็เห็นว่ามันง่ายแล้วก็ง่ายค่ะง่ายเดี๋ยววันนี้เราจะถ่ายรูปให้น้องใหม่แล้วเดี๋ยวส่งไปให้เฮ้ยรู้เปล่ามุมนี้พี่ถ่ายตอนที่พี่ทำหนังสือรุ่นเนี่ยเดี๋ยวพี่ดีกว่าโอเคเนาะเดี๋ยวส่งให้ทั้งหมดเลยตั้งใจเรียนนะครับบ๊ายบายเหลือผู้โชคดีอีกเพียง5คนเท่านั้นที่จะมีสิทธิ์ฟินแบบนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook Hormones The Series